สวัสดีครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับบอลนะครับและเราก็อยู่กับรายการท่องอุบลตอนปลายฝนต้นหนาวนะฮะและช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมและเรากำลังจะเดินทางกันไปที่น้ำตกสร้อยสวรรค์และตอนนี้ครับเราก็ได้มาทำตามธรรมเนียมของรายการนะครับผมโดยการแวะชิมร้านกาแฟ1ร้านและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านความทรงจำซึ่งบอกไว้เลยว่าบรรยากาศและก็กาแฟรสชาติดีมากๆบรรยากาศสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปแวะชมบรรยากาศกันก่อนครับโอเคไปกันเลยสำหรับร้านความทรงจำคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยเลยนะครับติดกับแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามติดอยู่กับแขวงสารวันและแขวงจำปาสักประเทศลาวนะครับส่วนภายในบริเวณคาเฟ่เราก็จะได้เห็นทั้งวิวโขงและวิวผาแต้มเลยนะครับผมสำหรับเค้กขนมหวานที่นี่เป็นแบบโฮมเมดเลยนะครับส่วนเครื่องดื่มก็รสชาติไม่แพ้กันเลยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าใน1ชีวิตต้องมาลองชิมกันเลยทีเดียวภายในบริเวณร้านนะฮะจะมีหลากหลายโซนเลือกนั่งไม่ว่าจะเป็นเลือกนั่งวิวริมโขงหรือว่ารับแอร์เย็นฉ่ำๆหรือสำหรับใครนะฮะที่อยากจะนั่งรับลมมองท้องฟ้าแสงแดดโซนข้างนอกนะฮะก็จะเป็นอีก1ตัวเลือกให้ทุกคนได้เลือกกันนะฮะผมและผมไปแอบได้ยินมานะฮะในช่วงที่น้ำลงนะฮะเราสามารถเดินข้ามก้อนหินจนไปถึงสปป.ลาวได้เลยนะครับผมและหลังจากที่เราได้ดื่มกาแฟอร่อยอร่อยกันแล้วและนั่งถ่ายรูปสวยๆวิวสวยๆกันสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะขอเดินทางกันไปต่อที่น้ำตกสร้อยสวรรค์กันเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกสร้อยสวรรค์กันเรียบร้อยนะฮะยังไม่ถึงครับอ๋อยังไม่ถึงตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่แต่ก่อนที่จะเข้าไปนะฮะเราต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับนี่ผู้ใหญ่40บาทเด็กน้อย20นะฮะแต่ถ้าเกิดเดินผู้หญิงฟรีครับผมไม่ใช่ผมจ่ายให้ฟรีโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางด้านบนของน้ำตกสร้อยสวรรค์กันแล้วเราก็จะลงไปทางด้านล่างนะครับตรงนี้อีก600เมตรเพื่อที่จะไปชมทางด้านล่างของน้ำตกสร้อยสวรรค์ซึ่งบอกไว้เลยว่าสวยงามมากและเราไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินลงไปทางด้านล่างนะครับก็มันก็โอเคอยู่นะฮะมันก็รู้สึกว่าชันนิดนึงแต่การมาครั้งนี้เป็นการมาน้ำตกสร้อยสวรรค์ครั้งแรกของผมนะฮะซึ่งคนอุบลเนี่ยผม20ปีผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพน้ำตกกันเลยใกล้จะถึงแล้วไปThank you.
โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาที่น้ำตกสร้อยสวรรค์ก็เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ที่เราอยู่นะฮะนั่นก็คือน้ำตกอีกหนึ่งสายนะครับผมที่ไหลมารวมกันตรงนี้เกิดเป็นน้ำตกสร้อยสวรรค์ซึ่งจะมีน้ำตกอีกหนึ่งน้ำตกนะฮะที่ไหลออกมาจากฝั่งนี้ซึ่งน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้ครับจะเกิดมาจากลำธารสองสายนะครับนั่นคือห้วยสร้อยและห้วยไผ่นะครับผมที่ไหลมาประจบกันในแต่ละด้านนะฮะก็คือตรงนั้นจะเป็นด้านนึงแล้วก็จะมีตรงนี้อีกด้านนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่หนึ่งที่นะครับผมโอเคถ้าเรามองจากด้านล่างตรงนั้นนะครับมันจะเหมือนกับสร้อยคอนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากถ้าได้มุมจากข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะฮะมองดูภาพจากด้านล่างขึ้นมาและมันจะสวยงามมากครับผมโอเคสำหรับตัวน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะฮะจะอยู่ห่างจากผาแต้มครับ17กิโลเมตรซึ่งความสูงของน้ำตกที่นี่นะฮะจะสูงจากพื้นดินประมาณ20เมตรนะฮะที่เรามาอยู่กันณตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเพื่อไปชมกับลำธารอีกด้านนึงนะฮะผมที่ไหลมารวมกันตรงนี้ให้เกิดเป็นน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่เราเห็นกันสวยงามๆนี้นะฮะผมโอ้โอเคและที่เราอยู่ตรงนี้นั่นก็คือทางด้านล่างของน้ำตกสร้อยสวรรค์นะฮะซึ่งจะเกิดมาจากลำธารสองลำธารนะฮะนั่นก็คือลำธารห้วยสร้อยและลำธารห้วยไผ่ที่ไหลมาประจบรวมกันในแต่ละด้านก็คือตรงนี้จะเป็นด้านนึงฮะของลำธารหนึ่งสายตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอีกด้านนึงของลำธารหนึ่งสายและไหลมารวมกันนะฮะเกิดกลายเป็นสร้อยน้ำตกสร้อยสวรรค์ซึ่งบอกไว้เลยว่าถ้าเรามองจากด้านล่างตรงนี้นะฮะมันจะเหมือนน้ำตกมันจะเหมือนสร้อยคอที่ไหลมารวมกันตรงนี้นี่ครับผมอารมณ์นี้เลยและภาพสวยงามมากๆนะฮะสำหรับสิ่งที่ประทับใจนะฮะในตัวผมซึ่งบอกไว้เลยว่าบรรยากาศสวยงามมากครับโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆครับได้ยินเสียงลำธารแบบนี้อยู่กับธรรมชาติมันเป็นอีกหนึ่งความสุขนะฮะที่เราหาได้ในจังหวัดอุบลโอเคครับผมหลังจากที่เรามาชมวิวแล้วก็เที่ยวที่นี่ก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่หนึ่งกันต่อเลยอยากรู้ว่าเราไปที่ไหนรอติดตามชมแล้วไปกันเลยครับผมและสำหรับท่องบนของเราวันนี้อีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือน้ำตกไสจันทร์และผมก็ได้อยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของน้ำตกไสจันทร์กันเลยครับผมไปI'm listening, I'm listening. Tell it to me. Even if it hurts so bad, hurts so. Give it to me straight.
ำหรับวันนี้พวกเราพาทุกคนมาเที่ยวที่น้ำตกสร้อยสวรรค์และน้ำตกแสงตันกันแล้วเอาเป็นว่าทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะครับ